สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC และพี่น้องครอบครัวซันดาฟาร์มทุกท่านนะครับเช้าวันนี้อากาศสดชื่นสดใสดีนะครับที่ซันดาฟาร์มก็อยากจะนำความรู้ข้างคอกมาพูดคุยกับพี่น้อง FC แล้วก็สมาชิกครอบครัวเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายครับการตั้งเป้าหมายในชีวิตวันนี้อาจจะไม่มาพูดถึงเรื่องเป้าหมายด้านอื่นด้านอาชีพอื่นนะครับสันดาปฟาร์มเองมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักครับก็จะขอนำมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับถึงเรื่องเป้าหมายสันดาปฟาร์มผมเองก็อาจจะอายุยังน้อยก็ไม่บังอาจที่จะไปตักเตือนสั่งสอนพี่น้อง FC นะครับแต่จะขอนำเอาเรื่องของตนเองนะครับมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับพี่น้องว่าคนพิการที่เขาคิดอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับมีครอบครัวที่มีความสุขนะถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการทุพพลภาพไปก็มีฝันได้มีเป้าหมายได้และก็ชีวิตคนทุกคนเราก็ปรารถนาที่จะมีความสุขความสุขของชีวิตก็คือ1มีเงินมีทองใช้มีบ้านอยู่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีข้าวกินนะครับมีงานทำนั่นเองนั่นคือเป้าหมายหลักของชีวิตเราเป้าหมายหลักของชีวิตเราก็คือความสุขนั่นเองความสุขความสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีการกระทำมีงานนะครับมีงานมีการกระทำมันถึงจะบันดาลความสุขให้เราได้เนาะพี่น้องครับพี่น้องบางคนบางท่านอาจจะพูดติดปากว่าเงินทองไม่จำเป็นหรอกเงินทองไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่สิ่งสำคัญนะฮะไม่มีเงินไม่มีทองก็สามารถอยู่ได้ไอ้เรื่องนั้นเป็นอาจจะเป็นเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นเฉพาะบุคคลแต่สำหรับตัวผมนั้นนะครับไม่เอาความคิดคนอื่นมาหักล้างเนาะแต่ในชีวิตผมบอกได้เลยครับพี่น้องการเงินสำคัญครับเงินสำคัญในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีเงินถ้าขาดสภาพคล่องชีวิตครอบครัวเราก็จะขาดความสุขไปส่วนหนึ่งนะฮะจะขาดความสุขไปส่วนหนึ่งเลยครับถ้าขาดเงินเนี่ยนะแล้วเราอยากจะกินอะไรอร่อยๆเราก็ถ้าเราไม่มีเงินเราก็หามากินไม่ได้นะครับซึ่งบางคนบางท่านบอกว่าไม่จำเป็นหรอกของกินของอยู่เราหาได้แต่มันต้องใช้ครับพี่น้องมันต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะหาจากในบ้านเราได้ในเลือกสวนในครัวเรือนเราได้เราต้องซื้อนะฮะเราต้องซื้อเพื่อมาบริโภคมากินนะครับการตั้งธงชีวิตนะครับผมเองนะทั้งชีวิตก็จะดำเนินงานทำงานมาตลอดแต่ต้องขอยอมรับกับพี่น้อง FC ว่าทำมา108อาชีพนะทำมา108อาชีพทุกอาชีพผ่านผมมาหมดผ่านมือผมมาหมดส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปในเรื่องค้าขายการเกษตรนี้จะไม่ค่อยได้ลงมือทำเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำมาหลายๆอย่างประเภทปลูกต้นไม้ปลูกข้าวโพดปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ทำมาแต่ไม่ใช่อาชีพที่รักนะครับอาชีพที่ผมรักที่สุดก็คืออาชีพค้าขายนะแล้วก็ที่สุดของที่สุดเลยก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์นะฮะอาชีพเลี้ยงสัตว์นี่รักมากแล้วก็ผมมีเป้าหมายมีธงในชีวิตนะครับเมื่อก่อนสมัยผมยังเดินเหินได้คล่องแคล่วร่างกายสุขภาพแข็งแรงผมก็มีความคิดพัฒนาในเรื่องวัวนะครับว่าผมจะเลี้ยงวัวเนื้อให้ถึงที่สุดนะผมพัฒนาวัวเนื้อสนุกมากครับการพัฒนาวัวเนื้อผมไปซื้อวัวไทยใหญ่มาวัวไทยใหญ่มันจะดีกว่าวัวไทยบ้านวัวไทยกระโดนวัวพื้นกลางคุณลักษณะจะดีกว่าคือร่างกายเขาตัวใหญ่นมเยอะพลังน้ำนมเยอะเอามาซื้อมาวัวไทยใหญ่ไม่ได้แพงนะครับตัวละ 20,000 กว่าบาททุกวันนี้น่าจะเหลือ10,000เศษแล้วล่ะนะสำหรับวัวไทยใหญ่ก็
เอามาเลี้ยงครับหรือเอามาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะแล้วก็เอามาดูแลฟูมฟักร่างกายให้แข็งแรงถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะถ่ายพยาธิชุดใหญ่ดูแลเขาถ้าเขาป่วยเรื่องไหนถ้าเป็นยูเรียพลาสมาก็รักษายูเรียพลาสมาให้เรียบร้อยถ้าเขาผอมเราก็บำรุงร่างกายถ่ายพยาธิชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วเราก็ให้เขาเป็นแม่พันธุ์ผสมเทียมใช้พ่อชาโลเล่ใส่เข้าไปชาโลเล่เลือดร้อยนะครับซื้อน้ำเชื้อจากบริษัทเยนวาสมัยนั้นมีบริษัทเยนวาแห่งเดียวที่นำเข้าน้ำเชื้อชาโลเล่มาเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นตัวหล่อๆดีๆทั้งนั้นเอามาพัฒนาพี่น้องครับเราผสมเทียมเป็นผมผสมเทียมได้นะผมก็มาผสมปีหนึ่งเนี่ยเอาว่าเป็นเดือนดีกว่าเดือนหนึ่งผมผสม6-7 6-7 10แม่เลยนะซื้อเข้ามา6-7 10แม่นะเดือนหนึ่งก็อาจจะไม่มากทุกเดือนนะครับไม่มากทุกเดือนเดือนหนึ่งก็อาจจะพีคแรกๆก็เดือนแรกๆก็จะอยู่6-7 10แม่แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเก็บตกเดือนละ10แม่20แม่30แม่อะไรก็แล้วแต่ก็ทำจนท้องหมดแล้วพัฒนาอดทนนะครับอดทนอดกลั้นต่อแรงเสียดทานนะครับบางทีมันก็มีอุปสรรคมั่งนะครับในการเลี้ยงวัวไม่มีครับคำว่าราบรื่นมีอุปสรรคตลอดพี่น้องมีอุปสรรคตลอดเดี๋ยววัวป่วยเดี๋ยววัวชนกันเดี๋ยววัวอุบัติเหตุตกหลุมตกท่ออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแท้งลูกบ้างก็มีนะเราก็ต้องคอยจัดการคอยบริหารจัดการให้มันปิดปัญหาทุกอย่างให้หมดด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่งเฝ้าวัวทุกวันไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนไม่สังสรรค์ไม่ออกงานไม่ลื่นเลงนะครับอยู่แต่คอกวัวของตัวเองพัฒนาตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องพัฒนาวัวของฟาร์มเราให้เป็นฟักวัววัวเนื้อที่สวยให้ได้วัวเนื้อที่สวยก็คือวัวยุโรปนะครับวัวชาโลเล่บีฟมาสเตอร์แองกัสช็อตฮอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เราเลือกมานะครับเลือกมาพัฒนาแต่ผมเน้นไปในสายชาโลเล่ผมก็เอาชาโลเล่มาผสมแม่ที่เป็นไทยใหญ่อดทนนะครับอดทนรอ9เดือนบ้างบางตัวก็อดทนรอปีหนึ่งบ้างกว่าเขาจะติดท้องน้องเชื่อไหมครับวันที่เขาคลอดลูกวัวผมคลอดลูกเดือนหนึ่ง30แม่บ้าง20แม่บ้างผมมีวัวร้อยกว่าแม่นะครับมีวัวร้อยกว่าแม่หมุนเวียนคลอดมาพี่น้องครับโอ้มันสวยมันชื่นใจพอลูกมันออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเราพัฒนาเราคัดเราฉลาดในการเลือกคัดซื้อพ่อพันธุ์ไอ้แม่พันธุ์นะซื้อแม่พันธุ์ผมไม่มีพ่อพันธุ์นะผมใช้ผสมเทียม 100% เลยสมัยที่เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆประสบความสำเร็จพี่น้องครับตรงที่ผมตั้งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าผมจะทำสำเร็จไหมเพราะว่าผมไม่เคยเป็นหมอผสมเทียมผมไม่เคยเป็นหมอฉีดยารักษาโรคผมไม่เคยเรียนสัตวแพทย์นะหนังสือสัตวแพทย์ภาษาสัตวแพทย์สักคำหนึ่งผมยังไม่รู้เลยเขาพูดกันอนาโตมี่อะไรมี่อะไรคืออนาโตมี่ก็รู้อยู่กับฮีมันนั่นแหละวัวมันมีฮีนะฮะวัวมันมีดอนะอนาโตมี่ไม่รู้นะครับไม่รู้จักในที่สุดก็ใช้ประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์ใช้ความมุมานะจิตใจที่มุ่งมั่นโดยคิดที่ว่าทุกคนไม่ได้เก่งมาจากในท้องพ่อท้องแม่ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์ที่เก่งกาจนะครับเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นลูกตามั่งหลานยายมีนะครับกินข้าวแดงแกงร้อนเหมือนเรานี่แหละเดินบนถนนขี่รถจักรยานเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมมุมานะมีธงในชีวิตในการพัฒนาสายพันธุ์โดยที่ตัวเองไม่รู้เลยครับว่าเลี้ยงแล้วมันจะร่ำรวยไหมมันจะดีไหมแต่ผมเห็นนะครับผมเห็นหลายๆฟาร์มเขาเลี้ยงแล้วเขาอยู่รอดเขาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักผมคิดแค่นั้นนะครับผมคิดแค่นั้นแล้วก็เริ่มลงมือทำ
ผิดบ้างถูกบ้างแต่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่กับสัตว์เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงมันจะเป็นอะไรเรารู้หมดมันจะป่วยยังไงรู้หมดมันจะเดินขากระเพกกระเพกเพราะอะไรผมจี้ลงไปจนรู้เลยครับว่ามันป่วยเพราะอะไรพอรู้สาเหตุแล้วแก้ไขครับทีนี้กลับมาแก้ไขถ้ามันมีเหตุให้ป่วยเราก็กลับไปแก้ที่เหตุมันนะกลับไปแก้ที่เหตุมันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันถึงป่วยอย่างเช่นมันเดินอยู่ในบ้านเรามันมีหินนะหินคมๆบ้างโน่นนี่นั่นทำให้พื้นเท้าเขาบวมเขาอักเสบก็ปรับเปลี่ยนที่หินนะครับปรับเปลี่ยนที่หินเปลี่ยนพื้นใหม่หินตรงไหนที่มีปัญหานะครับอย่างเลี้ยงควายนะเลี้ยงควายนะหินกลมๆแข็งๆเนี่ยไม่ดีสำหรับพื้นเท้าควายก็ปรับเปลี่ยนนี่แหละครับการตั้งมีเป้าหมายแล้วเราไม่หยุดพัฒนานะเรามีเป้าหมายในการเลี้ยงผมเลี้ยงเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์วัวเนื้อให้มีตัวใหญ่ๆสูงสวยๆแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าวัวชาโลเล่ผสมกับวัวไทยใหญ่พอลูกมันออกมาเลือดมันได้50มันสวยมากโคตรสวยนะฮะดูยังไงก็สวยเนียนตาขนไม่ยาวขนไม่ปุกปุยนะขนมันก็เป็นธรรมชาติดูแล้วเลี้ยงก็ง่ายทนร้อนด้วยเลือด50นะเลี้ยงง่ายทนร้อนขายได้ราคาด้วยนะมีอยู่ปีหนึ่งที่ผมขายคู่แม่ลูกจนทะลุเป้าเลยนะคู่แม่ลูกซื้อมาแม่ซื้อมา 25,000 26,000 นะบางทีก็ 20,000 แล้วบางทีก็ 18,000 ด้วยซ้ำไป 18,000 19,000 เอามาผสมลูกชาโลเล่สุดยอดครับพี่น้องเชื่อไหมผมขายคู่ละ 60,000 แม่ลูกนะลูกเดินตามอดทนแค่ปีเดียวเองอดทนแค่10เดือน11เดือนเองตีว่าปีนึงก็แหละเพราะว่ากว่าจะมาฟื้นฟูโน่นนี่นั่นแล้วก็กว่าจะผสมเทียมติดกว่าจะตั้งท้องกว่าจะคลอดปีนึงจากเงิน 18,000 ได้ 60,000 พี่น้องเนี่ยมันเลยทำให้ผมตั้งแต่นั้นมาใครพูดอะไรผมก็ไม่เชื่อใครพูดว่าเลี้ยงวัวไม่ดีผมไม่เชื่อนะเพราะอะไรครับมีอยู่ปีนึงผมขายวัว120กว่าตัวผมขายคู่แม่ลูกไป60คู่60แม่พี่น้องลองคิดเล่นๆดูเอาคิดต่ำๆคูณ 50,000 เข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับนะผมได้กำไรเป็นล้านเลยนะเออแล้วใครจะมาพูดอะไรผมจะเชื่อได้ยังไงอันนี้คือจุดสตาร์ทอัพของผมนะครับอันนี้คือจุดสตาร์ทอัพนะผมไม่พูดลึกลงไปมากมายอันนี้แค่สตาร์ทแค่จุดเริ่มต้นแค่แรงบันดาลใจลองคิดดูว่าผมทำได้ขนาดไหนแค่ให้พี่น้องคูณเล่นๆผมไม่มีเครื่องคิดเลขในมือแค่คู่ละ 50,000 แม่ลูกแต่ผมลงทุนซื้อแค่30ตัวผมขายไป60ตัวเป็นเงิน5ตัวคู่ละ 50,000 เอาเป็นว่าตัวละ 50,000 ผมลงทุนมา 20,000 กว่าบาทก็แล้วกันมันได้เลยครึ่งเฉลี่ยแล้วมันได้เกินครึ่งนะ50,000 ผมก็ได้กำไร 25,000 แล้วเอาตีว่าบางตัว 30,000 ก็แล้วกันเนี่ยดูสิอ่ะ 30,000 แล้วพี่น้องคูณได้50ตัวดูสิ3 5 15ได้เงินล้านกว่าปีเดียวผมได้เงินล้านกว่าธงผมตบสะพัดเลยธงผมโบกสะบัดเลยธงในใจนะธงในใจทีนี้ผมคิดวางแผนได้เลยว่าผมทำให้มันดีๆครับดูแลให้มันดีๆให้เขากินอยู่ให้อิ่มๆตอบโจทย์คลอดลูกมาสมบูรณ์แข็งแรงเลี้ยงลูกให้สวยแม่ให้สวยขายได้ราคาครับยังไงก็ขายได้ราคาการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปใจเร็วใจด่วนได้ไม่ได้ครับลงทุนแล้วก็ต้องมีรอเวลานะครับรอเวลาวัวควายมันใหญ่ด้วยหญ้าเราไม่ต้องซื้อให้มันกินมากมายมันใหญ่ด้วยหญ้าเพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆครับพี่น้องอย่างทุกวันนี้ถ้าเป็นผมสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นผมแข็งแรงอยู่มีทุนเยอะๆอยู่ป่านนี้ผมน่าจะมีงัว200แม่นะ
ป่านนี้น่าจะมีวัว200แม่เพราะวัวถูกมากตัวละ10,000กว่าบาทนี่โอ้โหพี่น้องมันถูกจริงๆตัวละ10,000กว่าบาทลูกเดินตามด้วยลูกในท้องด้วยบางทีนะครับมันมหาศาลถูกน่าจะซื้อเก็บแล้วก็วางแผนจัดการดีๆมีแปลงหญ้ามีอะไรที่ไม่ต้องซื้อให้มันกินมากๆนะโอ้บันเทิงนะครับทุกวันนี้เป้าหมายผมเปลี่ยนธงผมเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเนื่องจากผมหันมาเอาดีเรื่องควายนะครับหันมาเอาดีเรื่องควายแล้วก็ผมเองประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพนะครับแล้วก็เลยนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็หันมาพัฒนาควายซึ่งควายเนี่ยเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากๆควายเมื่อกี้ผมคุยเรื่องวัวแค่นั้นนะพี่น้องวัวนี่กำไรทบครึ่งภายใน1ปีควายนี่ฝันได้มากกว่านั้นอีกถ้าเราพัฒนาเป็นถ้าเราจับคู่เป็นด้วยการคัดสรรแม่พันธุ์ดีๆเข้ามาคำว่าแม่พันธุ์ดีไม่จำเป็นต้องแพงนะพี่น้องครับการพัฒนาควายไม่จำเป็นต้องไปซื้อแม่พันธุ์แพงครับแม่พันธุ์บางตัวสูง120 130กว่าเองให้ลูก150นู่นเชื่อไหมครับแม่ราคาหมื่นให้ลูกราคาล้านเอาสิเอากับมันแต่วัวไม่ได้นะครับวัวไม่ต้องพูดถึงเลยวัวไม่มีให้ลูกถ้าวัวลูกผสมมันเป็นเลือดลูกผสมมันไม่สามารถจะให้ลูกเป็นล้านได้ยกเว้นวัวเลือดร้อยแต่ควายนี่เราคุยกันถึงเลือดร้อยเหมือนวัวเลือดร้อยเหมือนกันนะครับถ้าจะคุยเรื่องวัวกับควายเทียบกันต้องเอาวัวเลือดร้อยมาเทียบกับควายไทยเพราะควายไทยก็เลือดร้อยผมพัฒนาควายนะครับจากตัวละ25,000 30,000นะฮะเอามาผสมพ่อดีๆขายออกลูกตัวเดียวเป็นแสนนี่เสน่ห์ของมันบางตัวมากกว่าแสนบางตัว 300,000 บางตัว 400,000 นะครับแต่ผมยังไม่เคยขายควายได้เงินล้านนะครับผมยังพัฒนาไม่ถึงของผมทำได้แบบไหนก็เล่าแบบนั้นนะครับไม่เคยคิดจะฝันเฟื่องไม่เคยคิดจะเล่าสูงไม่เคยคิดจะยกตัวเองอะไรแบบนี้ของท่านนะครับผมทำได้แค่นั้นจริงๆอย่างตอนนี้ผมทำควายเงินหมื่นให้เป็นเงินหลายแสนได้แค่นั้นความสามารถของผมแต่ธงของผมยังโบกสะบัดต่อครับพี่น้องเป้าหมายของผมยังนิ่งอยู่ครับยังไปไกลครับตอนแรกผมตั้งเป้าหมายว่าควายผมทุกตัวในคอกเมื่อถึงเวลาผมพัฒนาไป5ปีแล้วนับจากปี64มา64 65 66 67 68ปี69ควายผมทุกตัวในคอกจะต้องเป็นควายน้ำหนัก 1,000 กิโลขึ้นไปนะครับเป้าหมายผมเปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เป้าหมายเรานี่เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนให้มันต่ำลงไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ที่การเลี้ยงควายให้ใหญ่ๆขึ้นตัวละตันวันดีคืนดีไม่เอาแล้วเว้ยเปลี่ยนเป้าหมายมาเลี้ยงไก่ชนดีกว่าอย่างนี้ถือว่าเป้าหมายลดต่ำลงไม่เอาครับพี่น้องนะเป้าหมายลดต่ำลงนี้ไม่เอาผมตั้งเป้าใหม่แล้วครับพี่น้องผมจะพัฒนาควายของผมให้มีน้ำหนักตัว 1,200 กิโลขึ้นไปครับนี่หลังจากปี64 65 66 67 68ปี69นะครับปี 70ผมจะมีควายตัวละ 1,200 กิโลขึ้นไปในคอกครับนะครับตัวเมียนะตัวเมียนะแต่จะมีทุกตัวหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นคือเป้าหมายตัวผู้ก็จะต้องใหญ่กว่านั้นนะครับตอนนี้ผมมีแล้วนะควายในคอกผมมี2ตัวแล้วครับที่น้ำหนักเกิน 1,200 กิโลใครครับทราบไหมไข่มุกกับยายไงครับไข่มุกกับยายแล้วตัวที่จะตามมาติดๆก็คือน้องกำไรกับน้องพลอยแน่นะครับมีเป้าหมายแล้วนะครับไม่ใช่ตั้งเล่นๆนะตั้งจริงๆพี่น้องครับผมหวังเหลือเกินหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการแชร์ประสบการณ์ของผมวันนี้น่าจะพอมีประโยชน์ให้กับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมือใหม่ที่คิดจะเข้ามาทำอาชีพปศุสัตว์
พี่น้องครับอาชีพปศุสัตว์สำหรับคนไทยไม่มีวันตายนะครับไม่มีวันตายไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสื่อมสลายสาเหตุที่ทุกวันนี้วัวควายถูกมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ขายได้ดิบได้ดีหรอกครับทุกวันนี้แม้แต่กับข้าวที่กินกันไปทุกวันนี้ก็ยังเกิดการแข่งขันกันและก็มีการเจ๊งล้มละลายเยอะมากสำหรับร้านอาหารขนาดว่าของต้องกินทุกวันนะเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักให้ดีเราตั้งธงให้ดีแล้วในระหว่างทางเราเตรียมเสบียงไว้เงินทองที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเราต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บหอมรอมริบเอาไว้เอาไว้ใช้ในระหว่างทางเพื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดได้หมดหรอกครับมันอาจจะสะดุดได้อาจจะช็อตได้แต่ถ้าเรามีคงคลังเอาไว้บ้างมีอาชีพสำรองไว้บ้างเราก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนพี่น้องครับเดี๋ยวใน EP หน้าผมจะมาพูดเรื่องอาชีพที่ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือถ้าพี่น้องอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับอยากจะให้พูดเรื่องทุกอย่างเพื่อจะให้เป็นแรงบันดาลใจพี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือพี่น้องที่ต้องการอยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็พิมพ์ ID LINE นะครับสมัครเป็นเพื่อน LINE มา ID LINE ของผม0931951842เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่หัวข้อคอนเทนต์วันนี้นะครับว่าเป้าหมายในชีวิตหรือธงนะครับหรือเรื่องเป้าหมายนะครับวันนี้แล้วก็ผมจะปัก ID Line ไว้ให้ว่า ID Line ผมแต่ขอเป็นถ้าพี่น้องมีความประสงค์จะคุยนะครับขอเป็นคุยทาง LINE นะถ้าไม่งดยกเว้นโทรนะครับโทรเนี่ยผมไม่สะดวกรับสายเพราะว่านับวันเข้านะครับ FC ก็จะมากขึ้นใครๆก็อยากจะโทรแต่ทีนี้พอโทรเข้ามาแล้วผมติดงานบ้างติดธุระโน่นนี่นั่นบ้างผมจะไม่ค่อยได้รับสายแล้วจะทำให้พี่น้องเสียอารมณ์แต่ถ้าพี่น้องทักไลน์มาผมตอบหมดทุกคนครับตอบหมดทุกข้อความตอบหมดทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องอะไรก็ตามแต่นะก็จะตอบให้หมดเพราะว่าพี่น้องตั้งใจจะคุยนะครับแต่ต้องคุยให้ถูกวิธีนะถ้าจะโทรมาเนี่ยบางทีไม่ไหวจริงๆติดงานติดการไม่รับโทรศัพท์ไม่มีสมาธิทำงานนะจะฉีดยาควายจะดูแลสุขภาพควายพอพี่น้องโทรมาเอาหลงลืมไปหมดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับ0931951842เป็นเบอร์ ID LINE นะครับสวัสดีครับ